นะคะเริ่มแรกคลอดและสิ้นสุดเมื่อเราตายค่ะพวกเราทุกคนเกิดมาบนโลกใบนี้ล้วนได้รับสิทธิ์และความคุ้มครองแต่ว่าเมืองไทยอาจจะยังไม่ได้ผลักดันแนวคิดนี้มากนักค่ะจากสถานการณ์โควิดที่ผ่านมาทําให้เราได้เห็นว่าความเหลื่อมล้ําการที่เรากีดการสิทธิเนี่ยมันเจ็บปวดมากแล้วก็สูญเสียหลายสิ่งหลายอย่างมากค่ะทุกคนคะสิทธิมนุษยชนไม่ใช่เรื่องไกลตัวค่ะเพียงแต่ว่าเราจะต้องทําความเข้าใจรู้ว่าสิทธิของเราคืออะไรปกป้องสิทธิของตัวเองและที่สําคัญคือเคารพสิทธิของผู้อื่นค่ะขอบคุณค่ะ